ปงปงชึ่งสนับสนุนโดย SKS สบายท้องสาลำไส้ใช้ SKS Capsule Detox ทุกวันก่อนนอนสนใจสั่งซื้อโทร0880224724ถึง25และ025541788ช่วยเลยเต็มที่ไปไหนไปด้วยเอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็มาในหนังเรื่องขุนแผนกันนะฮะขุนแผนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าขุนแผนนี่จริงๆก็คือพายแก้วพายแก้วคือชื่อตอนเด็กๆฮะเสร็จปุ๊บพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเดี๋ยวเราจำมาเรียกเขาว่าพายแก้วแล้วดีกว่าเรามาเรียกเขาว่าขุนแผนเลยดีกว่านะฮะพบกับเขาครับขุนแผนแสนสถานอันตัวข้านี้มีนามว่าขุนแผนแสนสถานเมื่อก่อนตอนข้าเด็กๆข้าไม่ได้ชื่อขุนแผนตัวข้าเองนี่มีนามชื่อว่าพายแก้วแต่เนื่องจากว่าคุณพ่อข้าเป็นคนฝรั่งเศสและเปลี่ยนข้าเป็นพายแอปเปิลหรือที่ฝรั่งเศสเรียกพายแอปเปิลแต่พอมาเมืองไทยคนเรียกไม่ถนัดเลยเรียกเป็นพายแก้วต่อมาพอโตขึ้นได้สักนามว่าขุนแผนแสนสถานมีพลังมีคาถาเป็นจอมขมังเวทมีม้าชื่อม้าว่าม้านิมมังกรแต่พระองค์ข้าพเจ้าไม่เอาข้าพเจ้าเอาไปให้สุดสาครมันขี่เลยเอาม้าตัวนึงมามีนามว่าม้าสีหมอกสีหมอกสีหมอกหมอกเสมอแล้วก็มีลูกข้าคือกุมารน้อยของข้ากุมารทองกุมารทองอ่าฮะกุมารทองที่ว่าที่ไปได้อะเขาแล้วผ่าท้องเมียมาเนี่ยนะใช่ผ่าท้องม้าเป็นกุมารหนาเดี๋ยวอะไรขุนแผนตัวจริงเขามีนี่ขุนแผนไปได้กับหมามาด้วยเหรอขุนแผนเวอร์ชั่นโป๊ะชึ่งคือได้กับหมาด้วยใช่สองทีท้องเลยไม่ได้เลยและช่วงนี้เราก็ไปล่ำเรียนวิชามาจากพระอาจารย์เรา มีคาถาตัวหายตัวหายผุดดินโอ้โหคาถามีทุกอย่างโอ้โหคาถาพิเศษทำให้ผู้หญิงรักผู้หญิงหลงโอ้โหวันนี้ข้าต้องไปตามหาความรักของข้าก่อนกับแม่พิมพ์ของข้าไปหาเจอพิมพ์เพราะฉะนั้นข้าจึงต้องเวลาจากจอมแบบเอ้ยไม่ใช่ลิเกเอาละครับเราก็เจอกับขุนแผนไปแล้วนะฮะเป็นขุนแผนที่ผมบอกว่าหัวล้านข้าต้องมาผิดทางจะไปทางโน้นจะมาอีกรอบนู้นเนี่ยอ่ะขุนแผนเขาจะมีความรักของเขากับผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะฮะที่เป็นเรื่องราวที่เป็นตัวเรื่องตัวเอกของเรื่องนี้คือพิมพิลาไลพิมพิลาไลนี่คือเป็นชื่อตอนแรกครับหลังตอนนั้นเปลี่ยนเป็นวันทองอ่ะเรามาพบกับพิมพิลาไลครับพิมพิลาแม่พิมสวัสดีค่ะพิมพิลาไลแนะนำตัวหน่อยสิดิฉันระบบเป็นพิมพิลาไลนะคะในเรื่องครับค่ะมาแค่นี้เหรอค่ะไปแค่นี้แหละค่ะพิมพิลาอะไรง่ายๆนะคะไปพิมพิลาเนี่ยพิมพิลาอะไรเนี่ยเขาจริงๆแล้วในคือเขาจะมีพี่เลี้ยงคนหนึ่งฮะพี่เลี้ยงของพิมเนี่ยชื่อสายทองสายทองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดในเรื่องจริงๆเขาจะได้กับขุนแผนเหมือนกันคือเป็นเมียอีกคนหนึ่งของขุนแผนตอนที่ยังเป็นพายแก้วอยู่เพราะว่าสายทองมีความรู้สึกหลงรักพายแก้วมาตั้งแต่สมัยตอนที่ว่าพายแก้วบวชอยู่แต่เนื่องรู้ว่าตัวน้องของตัวเองเนี่ยที่เป็นพี่เลี้ยงที่เลี้ยงอยู่เนี่ยคือพิมพิลาอะไรรักชอบพอพายแก้วอยู่แล้วแต่มีอยู่วันหนึ่งก็เสร็จพายแก้วเหมือนกันครับพบกับสายทองครับข้าพเจ้ามีนามว่าสายทองเป็นพี่เลี้ยงของมีอะไรจะถามไหมคะฮะถามจริงเหอะไอ้แรดตลอดถามหน่อยเหอะว่าแต่งตัวงี้ผัวคว้างไหมทำตัวเองอยู่เหมือนกันเวลาส่องกระจกก็ว้าวอะไรเนี่ยสายทองเดี๋ยวบทสายทองนี่จริงๆมันต้องแบบถึงลูกถึงคนนะเฮ้ยขอเปลี่ยนไปเล่นเป็นขุนแผนแทนได้ไหมเมื่อกี้ยังบอกว่าหนูไม่เฮ้ยมันก็นิดๆหน่อยกันบ้างดีก็นิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรเรียบร้อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยแค่นี้พอเนาะมือทำอะไรมานี่เหม็นขึ้นมาโอเคเปิดตัวไป3คนแล้วนะ3คนแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าข
คนต่อไปจะเป็นใครไปสายทองไป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 โอ้โหแล้วมันแต่งตัวมาก็แต่งมาหลงยุคกับเขาด้วยก็จะไปวิ่งจ็อกกิ้งนี่อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนดีกว่าแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าตัวละครต่อไปเป็นใครครับ